คุยกันกับพี่นัทครับได้ครับสวัสดีครับบู๊ครับสวัสดีครับนักลงทุนครับได้ยินใช่ไหมครับครับชัดเจนครับพี่ครับโฮมโปรพี่อัปเดตในแง่ของตัวเซมสโตร์เซลนะครับในช่วง15วันแรกของเดือนธันวาก็อย่างที่บู๊ไล่เรียงไปเลยว่าอาจจะไม่ได้สดใสมากนักนะครับเซมสโตร์เซลเนี่ย15วันแรกนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยซอฟต์ตัวลงกว่าช่วงตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับโดยภาพ quarter to date เนี่ยถ้าเป็น same store sale ของตัว Home Pro นะครับจะติดลบประมาณ 6-9% นะครับจาก quarter 3ที่ติดลบประมาณ 3.6% นะครับ Mega Home เนี่ยจะติดลบประมาณ 4-7% นะครับจาก quarter 3ที่ติดลบประมาณ 1.5% นะครับในขณะที่ตัว Home Pro ที่มาเลย์ก็ยังอยู่ในเลเวลของการติดลบนะครับประมาณ 2-3% นะครับซึ่งเหตุผลหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าแรงกดดันหลักๆเรามองมาจาก3เรื่องนะครับบูก็คือกำลังซื้อที่อ่อนแอนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของตัวโฮมโปรเขาจะมี impact ในเรื่องของตัวสาขาที่อยู่ในเมืองนะครับมีผลกระทบจากการก่อสร้างนะครับทั้งถนนแล้วก็รถไฟฟ้าค่อนข้างมากนะครับสาขาใหญ่ๆที่มีผลกระทบก็คือราชพฤกษ์นะครับสุขสวัสดิ์แล้วก็ลำลูกกานะครับปัจจัยสุดท้ายเลยต้องอย่างที่พี่ตาไล่เรียงไปนะครับว่ามีผู้บริโภคบางส่วนนะครับมีการชะลอในเรื่องของการที่จับจ่ายใช้สอยนะครับไปรอใช้ในช่วงของมาตรการ Easy Receive นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ภาพของ Same Store Sales QC อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ฟื้นตัวต้องบอกว่ากำไรของ Home Pro อาจจะมีดาวไซด์เล็กน้อยประมาณ 2% นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถามว่า impact ในขาของตัวปี2024หรือเปล่าเราคิดว่าไม่กระทบเพราะว่าอย่าลืมว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงควอเตอร์นี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบชั่วคราวในควอเตอร์1เนี่ยน่าจะถูกชดเชยจากมาตรการ Easy Receive ที่จะเข้ามานะครับซึ่งเรามองว่า Home Pro จะเป็นหนึ่งในคนที่ได้ประโยชน์สูงนะครับจากมาตรการนี้นะครับเพราะว่าเขามี Billing Per Ticket เนี่ยค่อนข้างสูงก็คือประมาณ 3,000 บาทต่อบินนะครับคำแนะนำก็จะเป็นในลักษณะของการซื้อลงทุนสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าเก็ตไพร์อยู่ที่16.80 บาทนะครับจุดที่เรามองก็คือราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบพอสมควรแล้วก็ถ้ามองยาวๆหุ้นตัวนี้ยังเป็นกำหุ้นที่ให้การเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคง 10% ต่อปีในปี2024กับ2025นะครับในส่วนของภาพรวมของกลุ่มนี้นะครับอย่างที่บู้ไล่เรียงไปนะครับว่าในขาของช็อตเทอมนะครับแน่นอนละมีสตอรี่ใหม่ก็คือในเรื่องของการที่ว่านักลงทุนบางส่วนอาจจะมีการชะลอในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยนะครับเมื่อเพื่อไปรอในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในช่วงมาตรการ Easy Receive นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่า impact กับตัวผู้ประกอบการในกลุ่มไหนมากก็อย่างเรามองหลักๆก็คือจะเป็นพวกที่เป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับกลุ่มที่มี billing per ticket สูงนะครับ same store sale ในระยะสั้นอาจจะไม่ได้สดใสมากนักนะครับแต่ถ้ามองคนที่ impact ต่ำๆนะครับก็ต้องหนีไม่พ้นคนที่เป็นคนขายสินค้าในชีวิตประจำวันแล้วก็ billing per ticket ไม่สูงนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างหุ้นเด่นวันนี้ที่บู้ไล่เรียงไปก็คือตัว CPOต้องบอกว่า billing per ticket ของ CPO เนี่ยแค่80กว่าบาทเองตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองว่าผลกระทบนะครับค่อนข้างจำกัดจากมาตรการดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย same store sale เท่าที่เราอัปเดตมาสำหรับตัว CPO เนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่ในแดนบวกนะครับในเลเวลประมาณ 2-3% ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองว่าถ้ามองในขาของ short term earning momentum ที่ยังค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็ในฝั่งของตัว same store sale เนี่ยแล้วก็ในขาของ bottom line เนี่ยเรามองว่าตัว CPO เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตัวเลือกที่ดีนะครับก็ยังเลือกเป็น top pick สำหรับกลุ่มนี้นะครับให้ target price อยู่ที่76บาทนะครับอีกหนึ่งตัวที่เรามองว่า same store sale อาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ถูกชดเชยด้วยขาของตัว margin นะครับก็เรามองเป็นตัวดูโฮมนะครับโดยจุดเด่นก็คือว่า gross profit margin เนี่ยกลับมาอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างปกติแล้วนะครับก็คือประมาณ 16-17% นะครับก็ทำให้เรามองว่าประกอบกับในช่วงของควอเตอร์4ปีนี้เนี่ยจะมีการรับรู้เงินประกันด้วยก็ทำให้เรามองว่าเออร์นิ่งโมเมนตัมของตัวดูโฮมจะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสดใสเลยก็ให้ target price อยู่ที่12.80 บาทนะครับครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของกลุ่มค้าปลีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากครับครับสวัสดีครับ